ก็จะไม่เคยให้อดอะค่ะแม่จะบอกว่ามีตลอดจริงๆแม่ไม่มีเงินไปทำงานด้วยซ้ำแต่เอาให้เราไปโรงเรียนอะไรเงี้ยพอแม่บอกว่าแม่ไม่มีเงินส่งนะแต่ว่าถ้าหนูอยากเรียนอะหนูหาโรงเรียนที่มันไม่เสียตังค์แล้วนะลูกอะไรเงี้ยตอนนั้นก็คิดแล้วว่าเราจะทำยังไงดีถ้าแม่บอกว่าแม่ไม่มีเงินให้เรียนทุยจ้าข้ามีน้ำตามาฝากเพราะลงลมปากชาวกรุงจนยุ่งหัวใจชีวิตเขาดิ้นรนเพราะว่าเขาต้องการรายได้เพิ่มมาช่วยครอบครัวถูกต้องไหมคะไข่มุกพูดมาตลอดเวลาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วใช่ค่ะฐานะทางบ้านเป็นยังไงบ้างก็แม่ก็จะไม่เคยให้อดอะค่ะแม่ก็จะแบบแม่จะบอกว่ามีตลอดแต่เราก็จะรู้รายจ่ายแม่เพราะว่าเราชอบไปแอบอ่านแม่ชอบจดไว้แบบมันเยอะมากเลยแล้วก็จริงๆแม่ไม่มีเงินไปทำงานด้วยซ้ำแต่เอาให้เราไปโรงเรียนอะไรเงี้ยก็ต้องไปยืมทีละนิดทีละหน่อยมาอะไรเนี่ยคือความลำบากของเราที่เราเห็นด้วยแล้วเราก็สงสารแม่และพูดง่ายๆเพลงที่ใช้ร้องประกวดเป็นประจำคิดว่าเป็นเพลงเก่งของเราสมมติเราเอาไปเฉือนกันเนี่ยหนูมีน้อยมากหนูมีแค่เพลงช้า1เพลงเพลงเร็ว1เพลงเพลงช้าชอบร้องเพลงอะไรทุยจ๋าค่ะร้องสิคะ1 2 3ทุยจ๋าข้ามีน้ำตามาฝากเพราะลงลมปากชาวกรุงจนยุ่งหัวใจว้าวเป็นไงคนลุกไหมเก็บรายละเอียดเขาล้วงเขาเป็นคนที่ล้วงดึงสะบัดเขาครบหมดลูกทุ่งแบบโบราณแต่ด้วยการร้องเพลงอย่างเดียวไม่พอล่าสุดจากการเป็นนักร้องกลายเป็นนางเอกละครไปที่เรียบร้อยแล้วเรื่องอะไรคะลูกเสียงเอื้อนสะเทือนดาวครับบ่น่าเสื่อเนาะว่าเฮาสิมาพ้อกันคนต้องว่าจักลานพอปานว่ามีผู้มาสุขอยู่ใส่เรตติ้งของช่องวันนี่แหละพอคนเรียกนางเอกแล้วรู้สึกเขินยังไงไม่รู้ค่ะจับพลัดจับผูแบกตรงนั้นได้ยังไงก็พี่อ้อยผู้จัดค่ะโทรเรียกไปแคสค่ะทีแรกก็กังวลมากว่าเพราะว่ารู้สึกว่าการเล่นละครมันยากแล้วกลัวทำไม่ได้อะไรเขาบอกเราเลยไหมเป็นนางเอกนะลูกแคสนางเอกบอกค่ะแล้วก็บอกว่าเป็นบทแบบต้องร้องเพลงต้องร้องเพลงนะเราก็แบบเฮ้ยร้องเพลงมันไม่น่าจะยากไม่น่าจะไกลตัวแล้วแบบบ้านนอกเนี่ยเหมาะเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปแคสแล้วพอไปถึงก็คุยเรื่องรายละเอียดพี่อ้อยก็รับผู้กำกับอันนึงก็เล่าเรื่องให้ฟังค่ะว่าเป็นยังไงแล้วก็ให้ร้องไห้ให้ดูบอกว่าเล่าเรื่องอะไรก็ได้แล้วก็ร้องไห้ให้ดูหน่อยตอนนั้นซื้อบ้านพอดีค่ะแล้วก็เลยเล่าเรื่องแม่ที่แบบว่าเราซื้อบ้านแล้วก็แม่ไม่ได้ดีใจไม่ได้เป็นแบบที่เราคิดว่าแบบถ้าเราบอกแม่ว่าเราซื้อบ้านแม่จะดีใจมากอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นคือแม่ไม่ได้ดีใจอะไรเงี้ยแม่บอกว่าแม่ไม่มีเงินส่งนะหรือว่าถ้าหนูอยากเรียนอะหนูหาโรงเรียนที่มันไม่เสียตังค์แล้วนะลูกอะไรเงี้ยตอนนั้นก็คิดแล้วว่าเราจะทำยังไงดีถ้าแม่บอกว่าแม่ไม่มีเงินให้เรียนพอบอกตอนแรกว่าพอพาพ่อไปดูก่อนเขาก็เลยแบบงอนๆนิดนึงแล้วแบบเราก็เสียใจเพราะเราคิดว่าแม่จะต้องดีใจด้วยความเป็นเด็กเราคาดหวังก็แบบบ้านหลังนี้บอกแม่ปุ๊บแม่ต้องดีใจแน่เลยเพราะว่าเราแอบซื้ออะไรเงี้ยค่ะแต่พอบอกปุ๊บแม่ทำหน้าแบบทำไมพาพ่อไปดูก่อนอะไรเงี้ยแกไปโฟกัสเรื่องอื่นใช่เราก็เลยแบบร้องไห้เลยอ๋อทีนี้เข้าใจแม่แล้วนะว่าแม่มันเรื่องอะไรเข้าใจแล้วค่ะแล้วเสียงเอื้อนสะเทือนดาวที่เราเล่นไปเนี่ยหลังจากเนี่ยจบมาแล้วมีผลต่อชีวิตเราไหมอุ้ยมีผลมากเลยค่ะไปทุกที่ทุกคนก็จะเรียกพี่ดาวพี่ดาวเด็กตัวเล็กๆตัวน้อยๆคือจะแบบโอ้โหดึงแขนแย่งกันแบบเขาก็จะมาบอกเราว่าแบบพี่ดาวคือไอดอลของหนูเลยนะหนูอยากเป็นนักร้องแบบพี่ดาวอะไรเงี้ยจะไม่เรียกพี่ไข่มุกนะคะจะเรียกพี่ดาวกลายเป็นชื่อพี่ดาวไปซะแล้วใช่เรียกพี่ดาวระหว่างดาวและไข่มุกเหมือนตรงไหนและต่างกันตรงไหนหนูว่าค่อนข้างเหมือนมากเลยค่ะหนึ่งคือบ้านนอกมาก
หนูแบบใกล้เคียงมากเพราะว่าแบบตอนเด็กก็กลับต่างจังหวัดก็วิ่งอยู่ในทุ่งนาอะไรเงี้ยเหมือนกับก็โตมากับการทำไร่ทำนาโตมากับวิถีชีวิตแบบดาวในละครเลยค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยไกลตัวเท่าไหร่แล้วก็พูดอีสงอีสานอะไรเงี้ยได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ความลำบากของดาวก็ค่อนข้างใกล้เคียงเหมือนกันแล้วก็รักพ่อมากเหมือนกันเราก็รักพ่อมากก็ถ่ายทอดได้ดีหน่อยเรื่องนี้เล่นกับพระเอกใหม่ของเราสุดหล่อน้องพลอยด้วยถูกไหมลำบากกันไหมว่าข้าวว่าจะจับจริงๆอ่ะหนูเป็นภาระพี่พลอยมากเลยค่ะสองคิวแรกกับหนูอ่ะหนูอาจจะแบบไม่ได้ทำการบ้านไปเยอะเพราะว่าหนูก็ไม่ค่อยเข้าใจหนูก็ในความคิดของหนูคือหนูก็อ่านเอาแต่ของหนูซึ่งไม่ดีเลยค่ะแต่ต้องอ่านทั้งเรื่องใช่ต้องอ่านทุกคนตอนนั้นอ่ะหนูไม่รู้หนูไม่เคยเล่นอะไรหนูคิดว่าอ๋ออาถ่ายอันนี้จำของตัวเองก่อนจำแต่ซีนนั้นๆไปจนแบบถ่ายไป 2-3 ซีนที่พลอยน่าจะทนไม่ไหวแบบจับมือมานี่มานั่งนี่มึงมาต่อบทกับกูนี่พี่พลอยแบบไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยก็สอนว่าเนี่ยไข่มุกต้องแบบนั้นนะต้องอ่านมาแล้วแบบเราต้องใช้แบบว่าให้ความรู้สึกเรามันพูดก่อนแล้วเราค่อยพูดออกไปมันถึงจะได้อะไรเงี้ยค่ะเขาก็สอนตั้งแต่คิวแรกๆยันจบเลยค่ะพี่พลอยก็ช่วยได้เยอะมากๆเลยค่ะค่ะแต่มีเพลงหนึ่งบอกว่าคือในเรื่องนี้มีหลายเพลงมากแต่มีเพลงหนึ่งที่ไข่มุกกับเครียดทั้งที่แบบผ่านศึกสงครามการประกวดร้องเพลงมาเยอะแยะมากมายเพลงสังหารหมู่ทำไมเพลงนี้ถึงเครียดคะลูกมันจะมีท่อนบางท่อนที่เราไม่มั่นใจแล้วก็อยู่ๆก็ร้องไม่ได้นะตอนนั้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เครียดเกิดอะไรขึ้นเครียดชอบพูดว่าตัวเองอะทำไม่ได้ทำไม่ได้แล้วกลัวทำไม่ได้เป็นคนขี้กังวลไปก่อนกลายเป็นว่ากดดันค่ะก็เลยฉากนั้นก็แบบร้องไห้จะมีเจเปิ้ลนะคะพี่มิวที่เล่นเป็นแบบคอยซัพพอร์ตดาวค่ะเขาก็จะแบบว่าตอนไหนที่ท่อนไหนที่น้องร้องไม่ได้เขาก็จะทำเนียนเดินมาเป็นแบบซับเหงื่อแต่ว่าร้องข้างหูเราให้เราขึ้นได้ถูกอะไรเงี้ยตอนนั้นก็เลยร้องไห้เลยบอกโหพี่ช่วยเหลือเห็นบอกว่าปีหน้านี่มี2เรื่องติดกันเลยเขาเรียกตองแล้วพอบเกินได้ไหมเป็นละครเกี่ยวกับอะไรร้องอีกไหมคะร้องเพลงเหมือนกันค่ะแต่ทีนี้ก็จะเป็นแบบอีสานขึ้นมาหน่อยก็น่าจะสนุกขึ้นแล้วก็น่าจะเปลี่ยนคาแรคเตอร์ไปอีกแบบนึงอะไรเงี้ยค่ะกลับมาที่ชีวิตหนูบ้างก็เห็นบอกทำงานตั้งแต่เด็กเนาะแล้วก็ร้องเพลงพยายามประกวดร้องเพลงต่างๆเพื่อหาตังค์ด้วยหนูเรียนได้มากน้อยแค่ไหนคะลูกตั้งแต่ม.ปลายก็จะไม่ค่อยได้ไปโรงเรียนเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าจะทำงานส่งแล้วก็ไปสอบแต่พอมาเป็นป.ตรีน่ะโชคดีมากค่ะได้ทุนการศึกษาหนูเรียนที่ Super Star College of Art ค่ะเป็นเชื่อมกับมหาลัยสยามค่ะก็ได้ทุน 100% แล้วมันเป็นแบบว่าเรียนตรงสายเรียนเอก voice ค่ะก็จะเป็นแบบเรียนดนตรีเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆอ่ะเขาเองเกือบไม่ได้เรียนต่อนะค่ะคือจบม.6แล้วก็จบเลยถูกไหมเพราะแม่บอกว่าแม่ไม่มีเงินส่งนะหรือว่าถ้าหนูอยากเรียนอ่ะหนูหาโรงเรียนที่มันไม่เสียตังค์เอานะลูกอะไรเงี้ยตอนนั้นก็คิดแล้วว่าเราจะทำยังไงดีถ้าแม่บอกว่าแม่ไม่มีเงินให้เรียนแล้วก็พยายามแบบไปสอบยื่นพอร์ตอะไรเงี้ยค่ะว่าอันไหนให้ 100% บ้างอะไรเงี้ยสุดท้ายก็เลยได้ที่มอสยามได้ที่ซูเปอร์สตาร์ค่ะแล้วทีนี้มอสยามต้องดีใจมีลูกศิษย์ลูกหาประสบความสำเร็จอย่างนี้แล้วทีนี้ที่เครียดคือเราต้องอยู่หออีกแล้วก็แบบคิดว่าเอาแล้วเราจะหาเงินยังไงที่แบบรบกวนแม่ให้น้อยที่สุดอ้าวแล้วทำยังไงตอนนั้นแก้ปัญหาน้องๆหลายคนฟังนะฟังนะร้องเพลงค่ะร้องร้านแต่ทีนี้หนูก็เป็นคนที่เสียงบางก็ร้องเยอะไม่ได้ก็ร้องแค่แบบวันเสาร์แต่ว่าร้อง2เบรกอะไรค่ะค่ะก็ยังพอมีตังค์เป็นค่าขนมเราได้ค่ะอาทิตย์นึงก็ได้ประมาณ 1,600 อะไรเงี้ยแต่อยู่ทั้งอาทิตย์แล้วก็ต้องไปกลับแบบบางว่าเรียนทองหล่อแต่อยู่ลาดพร้าว107โอ้โหต้องนั่งเรือไปลงท่าเรือทองหล่อถ้าเกิดพอมันดึกหน่อยเนี่ยพอไม่มีเรือหมดก็ต้องนั่งแท็กซี่แล้วก็ต้องแบบแพงหน่อยเจียดเงินค่ากินข้าวมาไว้ค่าแท็กซี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มีเรื่องนึงที่ต้องถามเพราะว่าเห็นบอกว่าเคยได้ยินที่เจ้าหนี้ตามด่าแม่ตัวเองเครียดจนร้องไห้เลยใช่เพราะวันนั้นน่ะหนูกลับบ้านพอดีค่ะจากหอแล้วไม่มีใครอยู่บ้านเหมือนกับแบบเขาก็นินทากันแบบชาวบ้านนะคะแต่ว่ามันนินทาอยู่ในหัวนอนห้องพี่ชายเราอะไรเงี้ยแต่ว่าหนูอยู่ในนั้นพอดีกำลังเก็บเสื้อผ้าเขาก็ว่าแบบแรงมากแล้วเรารู้สึกว่าโอ้โหนี่แม่ไปยืมเขามาเพื่อแบบมาช่วยเราหรออะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเสียใจมากแล้วก็ทำไมต้องด่าขนาดนั้นแล้ว
ก็รู้สึกว่าจะทำยังไงดีให้แม่ไม่ต้องมาเจออะไรแบบนี้แล้วก็ไม่ต้องไปยืมใครอีกอะไรเงี้ยค่ะค่ะก็โทรไปร้องไห้กับแม่เห็นบอกว่าพยายามใช้หนี้ให้แม่ใช่ซึ่งมันเป็นจำนวนที่น้อยมากแล้วก็เอาจากเงินที่โรงร้านเนี่ยแหละค่ะว่าแม่เอาอันนี้ไปคืนเขานะให้เขาเลิกด่าแล้วเราก็ไม่ต้องมายุ่งกับเขาแต่ก็ทำตั้งแต่ประถมก็ทำกันรอบนึงกับน้องทำยังไงคะก็ลูกกระปุกลูกกระปุกใช่คือในหมู่บ้านหนูเขาจะเป็นแบบชุมชนค่ะเขาก็จะเป็นแบบว่ามันอยู่ในกรุงเทพค่ะแต่มันก็เหมือนต่างจังหวัดมีธนาคารชุมชนอย่างเงี้ยเหรออ๋อมีแบบเด็กๆบ้านอะไรเงี้ยเขาจะให้ออมทรัพย์กันก็จะไปฝากทุกอาทิตย์จนแบบว่ามันก็ได้เยอะขึ้นเยอะขึ้นเป็นเงินสะสมก็จะมีกระปุกอยู่ที่บ้านด้วยพอแม่ไม่มีเนี่ยก็จะแต่แม่จะขอแม่บอกว่าแม่เนี่ยเราไม่มีเงินกันแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยจะไม่มีค่าไปโรงเรียนนะแม่ขอไปถอนเงินของเราสองคนได้ไหมกับพี่ชายค่ะก็พากันไปถอนออกอะไรเงี้ยค่ะก็เอาเงินตรงนั้นมาช่วยแม่ได้มาเท่าไหร่คะลูกตอนนั้นน่าห้าหกพันมั้งคะจำได้สองพี่น้องเก็บเงินเก่งชอบเปิดกระปุกแม่จะสอนให้ย้อนตั้งแต่เด็กนะคะเออแต่ด้วยความจนที่แม่เองก็ไม่ได้ว่าเงินเยอะมากกับการเป็นแม่บ้านเนี่ยนะคะแล้วก็เลี้ยงลูกสามคนด้วยกันถามหน่อยว่าเคยถึงขนาดต้องอดไหมลูกจริงๆอ่ะหนูอ่ะกับพี่น้องไม่ได้อดเลยค่ะแต่หนูคิดว่าแม่น่ะแม่เขาจะชอบบอกว่าแม่กินมาแล้วแม่ไม่ได้กินคือแม่เขาจะพอทำงานกับฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะชอบกินอะไรแบบอะไรที่เขาเหลือหรือเขาแบบเขาชอบจะเอาให้อ่ะหมายถึงว่าแบบเขาก็ไม่ได้กินเหลือน่าเกลียดนะคะเขาจะแบ่งให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คุณเอาไปฝากลูกคุณสี่อะไรเงี้ยผลไม้อะไรดีๆช็อกโกแลตหรือขนมอะไรเงี้ยเราก็จะได้แบบเหมือนกับได้ของกินดีๆจากฝรั่งอีกทีซึ่งได้ตลอดเลยนะคะซึ่งแบบถ้าเราซื้อเองเราคงไม่มีตังค์ซื้อเราจะได้กินจากของฝรั่งแต่ว่าแม่เนี่ยจะไม่กินจะเอาให้ลูกอะไรเงี้ยค่ะส่วนมากก็จะปลากระป๋องไข่ดาวอะไรเงี้ยนี่คือแม่แหละนี่ก็คือความเป็นแม่แหละนึกถึงลูกก่อนเสมอเหลือเรื่องเดียวเรื่องหัวใจมียางน้องก็อยู่กับความจริงนะความจริงไม่ได้หลงระเริงว่าเออตัวเองมาเป็นนางเอกวันนี้เดี๋ยวเงินก็จะเข้ามางานก็จะเข้ามาเดี๋ยวฉันก็มีใช้ไปซื้อนู่นซื้อนี่ฟุ่มเฟือยไม่ใช่เลยไม่ใช่คือพูดง่ายไม่ใช้เงินอนาคตวางแผนไว้ก่อนเขาไม่ได้ใช้เงินอนาคตเพราะอนาคตไม่แน่นอนค่ะหนูรู้ตัวว่าหนูก็เล่นละครไม่เก่งเราไม่ได้เก่งขนาดนั้นแล้วก็ทุกวันนี้คือคนเก่งๆสวยๆเยอะมากที่เขาแบบขึ้นมาใหม่ๆกลัวแบบว่าปีหน้าเผื่อมีอะไรผิดพลาดอ้าวเผื่อไม่ได้เล่นละครหรือว่าเราป่วยหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เราต้องสำรองเอาไว้ค่ะยอดเยี่ยมเด็กคนนี้แสดงว่าสู้ชีวิตของจริงผมว่าถ้าคิดได้หนึ่งอยู่กับความจริงสองเป็นเด็กกตัญญูนะครับสามเอาอย่างนี้ดีกว่าผมเชื่อมั่นว่าเธอเป็นเด็กที่มีฝีไม้ลายมือนะครับทิ้งไม่ได้ในวงการนี้นะอยู่อย่างนี้ก็ต้องช่วยซัพพอร์ตกันแหละผมเชื่อมั่นว่าหนูอยู่ในวงการนี้ได้เองนานนะคะจริงๆเป็นกำลังใจให้ค่ะลูกด้วยความเก่งความสามารถของหนูทำได้อยู่แล้วเหลือเรื่องเดียวเรื่องหัวใจมียางไม่เหมือนไม่ได้ค่อยโฟกัสเท่าไหร่เลยค่ะเพราะว่าอะไรเสียงมาจากไหนอะไรเนี่ยเสียงมาจากไหนมันเหมือนกับว่าคนดูเรามันกับว่าคือหนูอ่ะมีทั้งที่หนูต้องให้ความรักคือน้องแม่พี่พ่อแล้วสัตว์เลี้ยงอีก7ชีวิตที่หนูต้องให้หนูรู้สึกว่ามันก็หมดใจแล้วก็พองโตแล้วแต่ว่าก็มีคุยค่ะที่แบบเป็นกำลังใจให้อีกนิดนึงอีกส่วนนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็มีบ้างมีคุยบ้างแหละแหมสวยน่ารักขนาดนี้คนในวงการป่ะคนในวงการป่ะเฮ้ยอยากรู้คนในวงการป่ะเอ้ยไม่ใช่แสดงว่าไม่ใช่คนลุกคุยมานานยังแล้วคนลุกคุยมานานยังไม่นานค่ะไม่นานค่อยๆดูกันไปเนาะค่ะนะเป็นกำลังใจกันไปอย่างเงี้ยดีละค่ะน่าจะแบบมีแต่เพื่อนๆแก๊งๆอะไรเงี้ยค่ะจะเจอเพื่อนบ่อยช่วงหลังๆเอาละไม่รู้แหละเป็นกำลังใจให้กับน้องไข่มุกต่อไปนะคะแล้วรอนะคะรอที่จะติดตามละครเรื่องอื่นๆของน้องไข่มุกต่อจากนี้อีกนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆแล้วเป็นกำลังใจให้กับเธอค่ะน้องไข่มุกรุ่งรัตน์ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ